ชูศักดิ์ย้ำเพื่อไทยไม่ได้คว่ำกม.นิรโทษชี้ต้องฟังพรรคร่วมป.ปลาม.ม้า112ด้วยการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 15:28 น.ชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำเพื่อไทยไม่ได้คว่ำกม.นิรโทษชี้ต้องฟังพรรคร่วมป.ปลาม.ม้า112ด้วยเมื่อวันที่27ตุลาคม67นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีส.ส.พรรคเพื่อไทยโหวตไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมกมท.ว่าเรื่องนี้ขอทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนอีกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้โหวตคว่ำกฎหมายนิรโทษตามที่พูดกันเพราะการพิจารณาดังกล่าวไม่ใช่การพิจารณาพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแต่เป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการซึ่งสภารับทราบรายงานแล้วเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตคือไม่ต้องส่งรายงานความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อรายงานฉบับดังกล่าวก็จะอยู่ที่สภาหน่วยงานใดๆจะไปใช้ประโยชน์ก็เป็นสิทธิเมื่อถามว่าขณะนี้มีร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเจาะเข้าที่ประชุมสภาสมัยประชุมหน้าถึง4ฉบับพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างประกบหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่มีร่างกฎหมายนิรโทษของตนเองเนื่องจากเราเห็นควรให้มีการศึกษาก่อนในชั้นนี้จึงต้องหารือกันทั้งในระดับส.ส.คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารของพรรคก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะเสนอร่างหรือไม่ถ้าเสนอจะครอบคลุมการกระทําอะไรบ้างที่ต้องการนิรโทษซึ่งการนิรโทษสามารถแยกได้เป็น2 ส่วนคือการนิรโทษทั่วไปคือความผิดที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองทั้งหลายที่ผ่านมาที่ประชุมดูจะไม่ได้ให้ความสนใจอภิปรายจุดนี้เลยไปมุ่งสนใจประเด็น112กันเสียส่วนใหญ่ส่วนนี้ก็ต้องไปคิดไตร่ตรองกันว่าจะเอาอย่างไรเนื่องจากร่างของพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลในอดีตและภาคประชาชนมีเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดต้องนั่งพูดคุยทำความเข้าใจกันเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องคุยกันให้ชัดและต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรมว่าเป็นไปเพื่ออะไรส่วนตัวมองว่าคงยังไม่ได้มีข้อสรุปได้ในเร็วๆนี้เพราะกฎหมายที่อยู่ในวาระยังไม่ถึงเวลาจะพิจารณากันต้องรอการกำหนดวาระการประชุมของวิปหรือถ้าคุยก็ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้เพราะต้องทำความเข้าใจกันอย่างรอบด้านและต้องดูว่าพรรคร่วมอื่นๆเห็นอย่างไรด้วยคงต้องดูกันตอนนั้นเมื่อถามว่าในข้อสังเกตมีการพูดถึงความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยการไม่เห็นชอบข้อสังเกตถือเป็นการปิดประตูนิรโทษประเด็นนี้หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่านี่แหละที่พยายามอธิบายว่าเราไม่ได้พิจารณากฎหมายจะพูดว่าปิดประตูขนาดนั้นคงไม่ได้อย่างน้อยเรื่องนี้ก็ต้องพิจารณาแน่ๆเมื่อวาระสภามาถึงเพราะร่างเหล่านั้นอย่างน้อย2ร่างมีเรื่อง112อยู่พรรคการเมืองจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ต้องไปคิดกันเรายังไม่ได้มีมติของพรรคว่าอย่างไรเป็นเพียงความเห็นของส.ส.ที่เป็นเอกสิทธิ์เรายังไม่ได้พิจารณากฎหมายเลยยังไม่มีมติของพรรคประเด็นคือจะเสนอร่างงบร.บ.นิรโทษกรรมไหมและหากจะเสนอจะครอบคลุมการกระทำอะไรบ้างส่วนว่าวันที่29ตุลาคม
จะคุยเรื่องนี้หรือไม่ขอให้นายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยกำหนดอาจคุยแนวทางกว้างๆก็ได้แต่ในที่สุดคงต้องฟังองค์กรของพรรคเช่นกรรมการยุทธศาสตร์กรรมการบริหารด้วยนวัดแจงชัดชัดสาเหตุมงไม่ลงมิสแกรนด์เมียนมาทุกอย่างเหมือนเล่นลิเกให้ดูเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 15:10 น.นวัดแจงชัดชัดสาเหตุมงไม่ลงมิสแกรนด์เมียนมาทุกอย่างเหมือนเล่นลิเกให้ดูไม่ได้เป็นตัวเองไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นอันดับหนึ่งจากประเด็นดราม่าเวทีนางงามกลางการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หลังเอ็นดีเมียนมากระชากมงกุฎจากศีรษะของแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาได้พร้อมทั้งกระชากสายสะพายและอุ้มตัวกลับออกไปเมื่อวันที่27ตุลาคม67ที่โรงแรมเมอร์เวนพิกเอกมัยนวัดอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนแถลงว่าสำหรับตำแหน่งรองอันดับ2ของน้องแตดถือว่าสูงค่อนข้างเกินความเป็นจริงแต่ด้วยความกดดันและด้วยอายุที่น้อยถือว่าน้องมาเกินรวมทั้งวันนั้นน้องแตดก็ตอบคำถามได้ไม่ดีโดยไม่มีใครรู้คำถามมาก่อนแบบสดจริงๆแต่น้องตอบคำถามใกล้เคียงกับเวทีอื่นจึงแฮปปี้ที่น้องจะได้รองอันดับ2น้องแต่สู้คนอื่นไม่ได้น้องไม่มีคุณภาพพอที่จะเป็นอันดับ1สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือน้องไม่ได้เป็นตัวเองตลอดการประกวดรู้สึกลำบากใจเพราะเอ็นดีจะอยู่ด้วยทุกที่จนน้องไม่เป็นตัวของตัวเองปกติเราไม่อนุโลมให้แต่หลังๆเราหย่อนให้แต่ปีนี้เมียนมาเป็นประเทศที่เยอะที่สุดคือทุกอย่างเหมือนน้องมาเล่นลิเกให้เราดูเหมือนโรบอทเพราะมีคนคอยดูแลและทำให้หมดข้อนี้ทำให้น้องไม่สามารถได้ที่หนึ่งได้เพราะเราทำงานกับคนในสถานการณ์นี้ได้เมื่อถามว่าเคยคุยกับเอ็นดีเมียนมาหรือไม่นวัดกล่าวว่าตนไม่เคยคุยเลยและไม่เกี่ยวข้องกันมาสักระยะสำหรับข้อกล่าวหาที่กล่าวหาว่าผมจะขายมงกุฎเป็นเงิน 25,000 เหรียญสหรัฐถือว่ากระจอกมากวันหลังถ้าจะโกหกเพิ่มตัวเลขเยอะๆหน่อยความจริงแล้วผมจะเอาไปทำไมเวทีเราขนาดไหนไปแล้วบริษัทเราไม่ได้ยากจนผมก็รวยอันดับ6ของคนในวงการบันเทิงเขานึกว่าคนพม่าเชื่อคนง่ายขอวิงวอนคนพม่าอย่าเชื่อคนนี้เลยตอนนี้เขายังอยู่ไทยน้องแตดไม่ได้พูดสักคำเพราะโดนสั่งปิดปากอันนี้ไม่ดีจึงอยากให้คนเมียนมาเข้าใจและคนนี้หากินที่แถวสีลมไม่ใช่เมียนมาไม่รู้ทำอะไรทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัดตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเคลี้ยงทิ้งขุดคลิปมิสแกรนด์เมียนมา2024ยกมือถือหนีเพื่อนนางงามไม่ให้ทักทายแฟนๆนวัดไลฟ์สาวไส้เอ็นดีหลังกระชากมงกุฎหน้าเวทีเผยสงสารมิสแกรนด์เมียนมาอาจเป็นเหยื่อนวัดแถลงยกเลิกสัญญาเอ็นดีประกาศแบนทั้งชีวิตเผยชัดชัดสถานะมงน้องแตดวรวัฒน์
ยันรัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัล 10,000 ให้สำเร็จฟุ้งเฟสแรกดันเศรษฐกิจเริ่มขยับการเมืองวันที่27ตุลาคม2567 17:30 น.วรวัฒน์ยันรัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัล 10,000 ให้สำเร็จฟุ้งเฟสแรกดันเศรษฐกิจเริ่มขยับเชื่อประชาชนมั่นใจพรรคเพื่อไทยเดินหน้านโยบายได้จริงวันที่27ตุลาคม2567นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลส.ส.แพร่พรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นนโยบายหาเสียงยังไม่สามารถเดินหน้าได้ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ด้วยข้อจำกัดที่มีคนพยายามจะไม่ให้ทำเราก็พยายามแก้ไขข้อจำกัดในการเดินหน้าแม้จะชะงักไปแต่ตั้งใจเดินหน้าให้สำเร็จให้ได้เพราะจากข้อเท็จจริงวันนี้คนไทยทุกคนเกิดภาวะชะงักงันด้านการหมุนเวียนการเงินนายวรวัฒน์กล่าวต่อว่าวันนี้ดิจิทัลวอลเล็ตเฟสแรกไปอยู่ที่ภาคการบริโภคเป็นหลักแต่ก็ทำให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมีการผลิตของมาตอบสนองการบริโภคแม้จะออกไม่พร้อมกันแต่จะทยอยออกไปเรื่อยๆเมื่อเศรษฐกิจเริ่มขยับภาวะชะงักงันไม่มีเงินใช้สอยจะค่อยๆดีขึ้นประชาชนเริ่มขยับได้บ้างนายวรวัฒน์กล่าวอีกว่าวันนี้เมื่อเงินก้อนแรกออกไปเราได้เห็นความคึกคักในตลาดดีกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่นิ่งเลยยืนยันพรรคเพื่อไทยจะพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลวอลเล็ตได้ตามเป้าให้ได้นายวรวัฒน์กล่าวต่อว่าส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงต้องเจรจากับพรรคร่วมว่าใครมีความเห็นอย่างไรต้องพยายามทำให้สำเร็จเช่นกันตอนนี้พยายามทำกันอยู่เพราะการแก้รัฐธรรมนูญควรต้องทำให้ได้สองเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญที่เราต้องเดินหน้าต่อเมื่อถามว่าระหว่างที่ทั้งสองนโยบายสำคัญยังไม่เป็นตามเป้าพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายอะไรมาเสริมหรือไม่นายวรวัฒน์กล่าวว่านโยบายของเพื่อไทยมีหลายส่วนตอนนี้เราพยายามขับเคลื่อนผู้ประกอบการขนาดกลางลงมาให้เข้าสู่การส่งออกสิ่งที่เราเร่งทำคือการดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาและผลักดันสินค้าไทยให้ออกไปสู่ต่างประเทศรวมถึงท่องเที่ยวก็ต้องทำและเป็นฟู้ดซีเคียวริตี้ของแต่ละประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางการหมุนเวียนสินค้านายวรวัฒน์กล่าวอีกว่าขณะนี้มีสงครามระหว่างภูมิภาคแต่ละประเทศไม่ใช่จะมีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงอย่างเดียวเรื่องอาหารก็สำคัญเราพยายามทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารให้แต่ละประเทศส่วนจะสร้างคะแนนนิยมให้พรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นั้นฐานเสียงของเพื่อไทยอยู่ที่เกษตรกรนายวรวัฒน์กล่าวว่าในอดีตได้รับการช่วยเหลือในภาคการเกษตรเบื้องต้นตอนนี้เราผลักดันให้มีการแปรรูปสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองทำให้ชะงักงันแต่จากนี้รัฐบาลเริ่มตั้งตัวได้แล้วการเมืองค่อนข้างนิ่งต่างประเทศมั่นใจทำให้มีเม็ดเงินมาลงทุนมากขึ้นเห็นได้ชัดในตลาดหลักทรัพย์นายวรวัฒน์กล่าวต่อว่าจากนี้น่าจะทำให้หลายอย่างดีขึ้นแม้จะขยับช้าๆแต่เริ่มขยับแล้วการแก้ไขปัญหาเศรษฐจะดีขึ้นทำให้คนมั่นใจการทำงานของพรรคเพื่อไทยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแม้ครั้งนี้จะช้าเพราะเป็นรัฐบาลพรรคร่วมแต่ก็ดีกว่าสมัยก่อนที่เป็นพรรคการเมืองอื่นนายวรวัฒน์กล่าวอีกว่าตอนนี้คนเริ่มมั่นใจในพรรคเพื่อไทยเราอาจขาดช่วงการบริหารไป
ทำให้พรรคเพื่อไทยอ่อนแอไประยะหนึ่งแต่ตอนนี้เสียงประชาชนมั่นใจเพื่อไทยและเขาเชื่อว่าจะเดินหน้านโยบายได้จริงคลังยันเงินหมื่นเฟส2ถึงมือแน่กลุ่มเปราะบางใครยังไม่ได้รีบแก้ไขให้ทันรอบโอนซ้ำเงินดิจิทัล 10,000 บาทโอนซ้ำ3รอบอยากได้รอบแรกรีบแก้ไขด่วนวันนี้วันที่30กันยายนเงินดิจิทัล 10,000 บาทโอนวันสุดท้ายเช็คที่นี่บัตรประชาชนเลขไหน